แวบถึงมือแล้วนะครับ Oppo Find X 6 Pro นะครับตัวนี้นะฮะ Oppo แล้วก็ Hasselblad นะครับตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับพี่น้องวงการไอทีมาเขาบอกว่าจะไม่เข้าไทยนะฮะใครอยากให้ตัวนี้เข้าไทยก็ลองเม้นเชียร์กันหน่อยละกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวคิวจะมาแกะกล่องตัวนี้ดูกันนะครับแล้วก็พรีวิวเบื้องต้นว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้นะฮะสเปคเป็น16 กิกแรมนะครับแล้วก็ความจุ256กิกครับเป็นเครื่องจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขายแค่ที่จีนเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างครับตัวนี้เขาทำที่แกะมาให้เลยก็ดีหน่อยเราก็สะดวกเรานี่นะครับแกะกันคือวันนี้ถ่ายรูปลงในเพจไปเขาบอกโอ้สวยตั้งแต่กล่องแล้วนะครับก็สวยจริงตรงนี้มันสวยมากเลยนะฮะคือมันเล่นไฟได้เนี่ยวืบ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 อ๋อแล้วก็ไอ้นี่ก็เล่นมาได้จนถึงด้านข้างเลยเหมือนกันเออสวยดีนะครับเปิดขึ้นมาเลยชวบนี่ยังไม่เจอนึกว่าเจอแล้วนะครับวางซะหน่อยนี่เครื่องอยู่นี่นะครับนี่ในกล่องก็มีเรียกว่าอะแดปเตอร์มาให้นะครับอะแดปเตอร์100วัตต์ชาร์จไวเวอร์วังนะครับอันนี้แล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น USB A to C นะครับโอเคกล่องหมดแล้วนะครับมากันที่ตัวเครื่องเลยดีไหมไปที่ตัวเครื่องเลยนะครับของผมเนี่ยไม่ใช่สีโปรโมทแต่อย่างใดสีโปรโมทอันนี้มันเป็นสีครึ่งบนเป็นสีเงินครึ่งล่างเป็นแบบหนังสีน้ำตาลนะของผมนี่มาแบบคลาสสิกกันไปเลยนะฮะแกะเลยให้รู้กันไปว่าความคลาสสิกเป็นยังไงนะครับของผมเป็นสีดำครับผมนี่นะฮะเบสิกหล่อๆเข้มเข้มที่ตัดสินใจซื้อสีนี้ก็เพราะว่าซูมเข้าไปหน่อยนี่เพราะว่ามันเป็นกระจกนะครับแล้วเป็นกระจกผิวด้านฮะซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์ผมมากก็คือผมไม่ชอบรอยนิ้วมืออยู่แล้วนะครับก็คือไม่ได้บอกว่าอีกสีนึงที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นหนังนั้นจะติดรอยนิ้วมือนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าด้วยความมันเป็นหนังเทียมใช่ไหมหรือว่าจริงๆถ้ามันเป็นหนังแท้ก็ตามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลอกหรือที่จะขูดได้นะครับอันนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอ้ยเอาสีนี้ดีกว่าเป็นกระจกทั้งอันไปเลยสีดำดำดำด้านแบบนี้นะฮะเท่ๆเลยผิวมันจะไปคล้ายกับ Oppo Find N2 Flip นะครับตัวสีดำนะที่ไม่ใช่สีม่วงนะครับผิวมันจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะฮะเวลาโดนแสงแล้วมันจะแบบสะท้อนเงาๆอย่างเงี้ยสวยดีนะครับแต่ถ้าโดนไฟสีขาวเนี่ยมันจะไม่เห็นเนี่ยนี่หล่อจะตายโลโก้ Oppo นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนกับอีกสีนึงนะครับริงเขาก็จะออกเป็นสีแบบไทเทเนียมแบล็คนะฮะโอ้โหยังหล่อเลยนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าโมดูลกล้องที่เรียกว่าบัลลมเลยนะครับมีกล้อง3ตัวด้วยกันกล้องหลักอัลต้าไวด์แล้วก็กล้องเพอริสโคปนะครับนี่เลย Hasselblad ยังหล่อนะครับตัวนี้บอกเลยหล่อมากเสียดายไม่ได้เข้าไทยนะครับยังไม่หมดนะครับในนี้เขามีเคสมาให้ด้วยนะครับแล้วเขาทำเคสมาสวยมากเลยอันนี้เป็นเคสโอ้เคสมาออกเป็นหนังแฮะเนี่ยผิวมันเป็นแบบหนังเทียมนะครับโอ้กลายเป็นเคสเป็นหนังเทียมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีริงตรงนี้มาให้ซึ่งก็เรียกว่าน่าจะใส่ไปแล้วเนียนๆอยู่นะครับให้มันเข้ากันลองใส่ซะหน่อยปรึงโอ้ก็เนียนอยู่นะก็คือเปลี่ยนเท็กเจอร์จากกระจกเป็นหนังแทนนะครับแต่ก็โอเคแหละผมว่าถ้าเคสมันเป็นหนังงี้แล้วแบบถลงถลอกก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าข้างในมันเป็นหนังแล้วมันแบบถลอกหรือมันโดนกางเกงยงกางเกงยีนอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บปวดนะแต่อันนี้ไม่เจ็บปวดครับเพราะว่าเป็นกระจกสีดำนะครับหรือแม้แต่หนังสีดำโดนกางเกงยีนก็ไม่เห็นเท่าไหร่เออถือว่าดีฮะลืมบอกว่ากระจกด้านหลังตรงนี้เป็น Gorilla Glass 5นะครับแล้วก็งานประกอบดีอยู่แล้วพวกเฟรมก็เป็นอลูมิเนียมเงาสวยงามสีดำนะครับนี่แล้วปุ่ม power เขามีเขียวขีดๆด้วยนะครับนี่แสดงความเป็น Oppo สวยอ่ะชอบนะครับสีดำถือว่าสวยเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมชอบสีดำหรือว่าตัวที่เป็นสีน้ำตาลเงินตัวนั้นมากกว่าก็ลองเม้นมาบอกกันได้นะครับแต่ว่าวัสดุมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกเห็นเครื่องใหญ่ขนาดนี้แต่บอกตามตรงว่าน้ำหนักมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับจากคนที่ใช้Galaxy S23 Ultra มาเนี่ยถือรู้เลยว่าตัวนี้หนักกว่าระดับนึงด้วยนะ
ตัวนี้นี่เบาเลยนะครับเมื่อเทียบกันนะอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวในรีวิวมาบอกตัวเลขชัดๆอีกทีแล้วกันว่าน้ำหนักมันต่างกันขนาดไหนแต่อันนี้เบากว่าแน่ๆเปิดเครื่องเลยแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าปีนี้ไม่มีแพลนจะเอา X6 Pro เข้าเฉยเลยนะฮะเรียกว่าทุ่มหมดหน้ากระดานให้กับไฟล์ N2 Flip ไปซะแล้วเหรอ Oppo นะฮะเครื่องจีนแต่ว่ามีภาษาไทยให้ใช้ด้วยนะครับอันนี้แวะมาบอกซะหน่อยจุดที่น่าสนใจของ Oppo Find X6 Pro ตัวนี้คือหน้าจอด้วยนะครับเรียกว่า Oppo ก็จัดเต็มมาเลย LTPO3 นะครับเป็นจอ AMOLED 1,000 ล้านสีนะครับเรียกว่าโอ้โหจัดมาเต็มแล้วจริงๆ Oppo ก็จัดหน้าจอมาเต็มทุกปีนะสำหรับตัวเรือธงแล้วก็กระจกนี่เป็น Gorilla Victus 2ครับความละเอียดหน้าจอคือ Quad HD Plus นะครับเปิดซะเลยRefresh Rate นะครับก็แน่นอนว่าสูงสุดก็คือ120Hz นะครับเปิดไฮไปเลยเอาขั้นสุดให้หมดนะครับกับการใช้งานคมชัดนะครับแล้วก็สมูทสุดๆเลยนะครับเรื่องหน้าจอของ Oppo เองผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะเพราะว่าเห็นเขาก็จัดเต็มแบบนี้ทุกปีแต่ปีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเรื่องของความสว่างนะครับคือตัวนี้เนี่ยหน้าจอนี้สามารถสว่างได้สูงสุดถึง 2,500 นิตเลยนะครับโอ้โหบ้าบอมากนะฮะเรียกว่าขั้นสุดเลยอันนี้คือมันจะสว่างขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับแต่พูดถึงแต่สเปคลืมบอกความใหญ่ของจอเลยนะฮะอันนี้ 6.82 นิ้วนะครับจอใหญ่มากนะแต่ว่าเวลาจับถือนี่ต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นแบบกระจกด้านหลังก็โค้งใช่ไหมขอบข้างของหน้าจอด้านหน้าก็โค้งนะครับทำให้ไม่รู้สึกว่าขัดมือเลยก็คือมันเหมือนกับสมูทไปกับมือนะครับถือแล้วรู้สึกดีนะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับหน้าจอก็แบบเจาะรูนะครับเซลฟี่ก็หลายคนก็ชอบแบบนี้นะฮะหรือว่าบางคนก็ชอบเป็นที่มุมมากกว่าแต่ผมว่าแบบนี้ก็โอเคฮะมีขอบจอดำๆอยู่นะครับเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ด้านล่างอีกนิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคอยู่แต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับส่วนตัวก็จะชอบหน้าจอแบนมากกว่าเพราะว่าใช้งานได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะมีความโค้งอยู่ระดับนึงนะครับเนี่ยคือเห็นเลยว่าโค้งเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเทียบกับ Samsung Galaxy S23 Ultra ที่เรียกว่าแทบจะไม่โค้งแล้วก็ไม่กินพื้นที่หน้าจอนะครับตัว Oppo Find X6 Pro ตัวนี้ก็กินเนื้อที่หน้าจออยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามีผลต่อการใช้งานหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นก็เป็นจอโค้งใครที่ชอบจอโค้งแบบนี้ก็น่าจะดีใจกันนะฮะมาในพาร์ทของสเปคกันบ้างนะครับดูใน About Device เลยนะฮะไล่กันไปเป็น ColorOS 13.1 นะครับความจุตัวเครื่อง256 GB ตอนนี้เบื้องต้นก็ใช้ไปละ 33.9 GB นะครับชิปเป็น Snapdragon 8 Gen 2ตัวล่าสุดนั่นเองนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่นั้นก็ดีงามนะครับความจุแบต 5,000 หน้าจอ 6.82 นิ้วนะครับแรม 16 กิกนะครับแล้วก็มีแรม expansion อีกเพิ่มแรมจำลองเข้าไปได้อีกสูงสุดถึง 8 กิกถ้าบวกกันเนี่ย 16 บวก 8 เป็น 24 กิกแรมนะครับโอ้โหบ้าบอเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นว่าเบสของเรามาดีแล้ว 16 กิกเนี่ยเราตั้งไว้ที่ 4 กิกก็เพียงพอแล้วครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย Oppo เขามีชิปของตัวเองด้วยต่างหากนะครับ Mari Silicon X ครับที่จะมาเรียกว่าโปรเซสอีกทีนึงเนาะทับใน Snapdragon 8 Gen 2อีกทีนะฮะมาดูแลในเรื่องของเครื่องนะครับการทำงานต่างๆ NPU นะฮะแล้วก็เรื่องของการถ่ายรูปด้วยตัวนี้ก็เป็นชิปของ Oppo เองเลยครับ Android เป็นเวอร์ชั่น13ครับลำโพงเป็นสเตอริโอนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคคอนเฟิร์มว่าเป็นสเตอริโอนะครับโอเคต้องกลับมาที่เรื่องที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองที่มีตา Hasselblad อยู่นะครับกล้อง3ตัวนะฮะกล้องหลัก50ล้านพิกเซล F1.8 เลยนะครับมี Face Detection Auto Focus Laser Auto Focus แล้วก็การสั่น OIS นะครับอัลตร้าไวด์50ล้านพิกเซล F2.2 ครับตัวนี้มากับการกันสั่นด้วย OIS นะครับ Face Detection Auto Focus เช่นเดียวกันครับแล้วก็ Periscope ตัวนี้50ล้านพิกเซลซูมเนี่ยถ้าเป็น Optical Zoom เขาแจ้งสเปคว่าเป็น 2.8 เท่านะครับมี Face Detection Auto Focus แล้วก็การสั่น OIS เหมือนกันครับโอ้โหจัดการสั่นมาให้เลยทั้ง3ตัวนะฮะเมื่อกี้ฟังจากสเปคกล้องไปเนี่ยอาจจะเป็นแบบซูม 2.8 เท่า Optical ใช่ไหมแต่ว่าในอินเทอร์เฟซเขาเนี่ยจะเป็น1 0.6 เป็น Ultra Wide นะครับแล้วก็เป็น3เลยนะฮะ
แล้วก็ไปที่6แล้วก็ถ้าสุดๆเนี่ยดันไป120เท่านะครับให้ตายเถอะ100เท่าของกาแล็กซี่มันน้อยไปแล้วต้องนี่เลย120เท่านะครับนี่ก็ใกล้ไปเทสถ่ายซะหน่อยเทสถ่ายซะหน่อยและนี่ก็คือภาพถ่ายแรกนะครับโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดานะละเอียดอยู่นะนี่โอ้โหอย่างละเอียดอะอึ้งนะอึ้งนี่ซูมได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือเราถ่ายตัวเล็กแค่นี้เองนะแต่เราซูมเข้าไปที่แก้วเขาเนี่ยมันได้ถึงโลโก้เลยนะเฮ้ยโอ้โหคมชัดมากนะครับนี่แค่รูปแรกก็ทำสตันแล้วเหมือนกันนะเทสเบื้องต้นกันต่อว่าแบบมาโครเป็นยังไงนะฮะเอาหมีเข้ามาใกล้เออสวิชเองนะครับมีมาโครด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะใช้ตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ในการถ่ายนะครับเข้าใกล้ได้ระดับไหนประมาณนี้นี่สวยงามมาโครก็โอ้ยคมชัดมากเหมือนกันนะเพราะว่าเลนส์มันตั้ง50ล้านพิกเซลใช่ไหมก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับลองเทสตัวเพอริสโคปดูนะครับ3เท่าใช่ไหม3เท่า3เท่านะครับคมชัดคมกริบไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะดูน่าจะมีแบบว่าศักยภาพเลยนะฮะตัวนี้ถ้าไปถ่ายแบบข้างนอกแสงดีๆนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงอันนี้ผมถ่ายง่ายๆที่สตูยังอึ้งเลยปัญหาคือลอง120ยังไงอยู่บนโต๊ะแบบนี้120ไม่ได้นะฮะไหนลองดันเฮ้ยก็ได้นะถ่ายตรงไหนดีอ่ะเอ้ยถ่ายตรงเนี้ยที่เป็นรายละเอียดเนาะนี่120คือถ่ายตอนแรกไม่ชัดเสร็จแล้วมันก็เร่งปรับให้จนชัดขึ้นนะครับคือมันก็เป็นวุ้นแหละนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบซูมแบบดิจิตอลเนาะ120นะครับแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมลองไปถ่ายในห้องมุมอื่นมาให้ดูดีกว่าอ่ะนี่ห้องรกๆของผมนะฮะ1เท่า3เท่า6เท่าอ่ะแล้วลองดัน120ดูนะครับเนี่ยพอถ่ายออกมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแบบว่าสีไม้ระบายน้ำเลยนะฮะนี่อย่างโจเซฟเขาโมเดลตัวนี้รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนะครับอย่างผมอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ดูเป็นแบบสีน้ำหมดเลยนะฮะเหมือนใส่ฟิลเตอร์สีน้ำนะฮะแล้วก็อันนี้เบโป้ก็เรียกว่าคือตอนถ่ายเสร็จมันไม่ชัดนะแต่ว่าน่าชมตรงที่ว่ามันเร่งขึ้นมาให้มันชัดนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นแบบสีน้ำอยู่เนาะเนี่ยโอเคในเบื้องต้นต้องบอกว่ากล้องหลักดีนะฮะอัลตร้าไวด์ก็ใช้ได้แล้วก็เลนส์ซูมนี่เดี๋ยวต้องทดสอบกันหนักๆอีกทีนึงนะครับเบื้องต้น3เท่า6เท่าเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีเลยนะแต่ว่าพอเป็นมากกว่า6เท่าไป100หรือ120เนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าวัดกันตรงๆ100เท่าของ Samsung Galaxy S23 Ultra กับตัวนี้เนี่ยใครจะชัดกว่ากันเมื่อกี้ถ่ายไปตั้งหลายรูปนะครับหนึ่งอย่างเลยที่เป็นความ Hasselblad เนี่ยอาจจะได้ยินอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงคือชัตเตอร์ของกล้องนั่นเองครับลองฟังดูกล้องหน้าอันนี้เขา32ล้านนะครับเทสถ่ายซะหน่อยโสมโสมงี้นี่แหละคืออันนี้เขาเปิดอันนี้ให้แล้วนะหน้าใสเนี่ยด้านขวาเนี่ยนะครับถ่ายออกมาก็ดูดีนะคมชัดนี่ปรับหน้าใสแล้วหนวดยังเห็นอยู่เลยนะเส้นผมนี่ก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาถ่ายมุมกว้างก็ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายแบบซูมเข้ามา2เท่านี่ครับในโหมดพอร์เทรตเองก็จะมีขึ้นโชว์ด้วยเรื่องของ Hasselblad นะครับเหมือนเป็นการบอกว่าระยะ30มิลใช้เลนส์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นระยะ80มิลนะครับก็จะเป็นเลนส์อีกตัวนึงก็คือในโหมดพอร์เทรตเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแค่2ระยะนะครับก็น่าจะหมายความว่าอย่างนั้นก็คือเลนส์30มิลนะฮะแล้วก็80นะครับซึ่งผมว่าน่าจะถ่ายพวกแบบว่าพอร์เทรตสวยมากๆเลยนะฮะอันนี้คงไม่ได้เทสให้ดูกันเดี๋ยวเทสกันอีกทีก็คือรีวิวเลยเทสภาพพอร์เทรตกล้องหน้าให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสามารถถ่ายตัวเองได้เนาะนี่ตัดขอบได้ดีรายละเอียดดีงามเบอร์หลังสวยมากครับแต่หนึ่งอย่างที่ต้องรู้ให้ได้ก่อนที่จะไปรีวิวคือวิดีโอนะครับในเรื่องของไม่ใช่กล้องหลังนะกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่
1080p เท่านั้นนะครับ 4K 30ยังไม่มีเลยนะฮะโอ้ Oppo ครับแต่ก็เข้าใจแหละว่าตัวนี้คือแบบกะซัดกล้องหลังอ่ะเข้าใจแหละแต่ว่ามันก็ควรจะเป็นเบสิกได้แล้วป่ะคุณผู้ชมใช่ไหมว่ากล้องหน้ามันอย่างน้อยไม่ให้ 4K 60มันก็ควรจะแบบ 4K อะไรอ่ะ30อันนี้1080 60ป่ะเนี่ยมันคือ1080 30แน่ๆเลยเดี๋ยวเทสรีวิวอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นก็คือวิดีโอกล้องหน้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย Oppo ครับเอาไปที่กล้องหลังกันบ้างนะฮะกล้องหลังนี่จัดเต็ม Dolby Vision นี่เอาดิกล้องหน้าไม่ได้กล้องหลังสัดเต็มนะฮะมาดูความละเอียดกันนะครับนี่มี 4K มี60มี 4K 60โอเคกล้องหลังจัดเต็มจริงด้วยก็เป็น 4K 60ไปนะครับโอเคครับกล้องก็ประมาณนี้เบื้องต้นพรีวิวกันดูแบบผิวๆพอนะฮะอึ้งก็น่าสนใจครับกล้องหลังก็คืออึ้งแหละแล้วก็อึ้งกล้องหน้าด้วยอึ้งกล้องหน้าตรงที่อัดวิดีโอได้แค่ 1080p นะครับแต่ที่เหลือโอเคหมดเลยนะเบื้องต้นที่เราดูรูปกันก็คือกล้องหลังทั้ง3เลนคือสุดยอดนะฮะเอาเป็นว่าอันนี้แค่เบื้องต้นนะมาเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้เทสอะไรลองเม้นมาบอกกันนะครับอยากให้ตัวนี้เข้าไทยหรือเปล่าลองเม้นมาบอกกันได้นะครับมาคอมเมนต์มารัวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมารีวิวกันกับตัวนี้ Oppo Find X6 Pro ที่เบื้องต้นจะไม่เข้าไทยคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวพรีวิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแกเจ็ดนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่น่าสนใจติดตามให้ดีแล้วกันนะฮะลาไปด้วยความงามของ Oppo Find X6 Pro ตัวนี้แล้วกันสีดำครับ